สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะบูมมีเบื้องหลังการถ่ายทำปฏิทินช่อง3ปี2566มาฝากทุกคนกันอีกแล้วค่ะซึ่งธีมในวันนี้น่ารักมากๆเพราะนั่นก็คือวันแห่งความรักค่ะกับเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้พระเอกผู้คลั่งรักอย่างอเล็กธีรเดชค่ะแล้วก็ว่าที่เจ้าสาวหมื่นล้านอย่างแพททิเซียกู๊ดเนี่ยมานำทัพแจกความสดใสนะคะส่วนอีก2คนนี้ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าโสดหรือว่าซุ่มเดี๋ยวเราแอบสืบกันดีกว่าค่ะอุ๊ยไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราไปดูในสกู๊ปกันดีกว่าค่ะเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์ทั้งทีก็ต้องให้คนอินเลิฟอย่างหนุ่มอเล็กธีรเดชนำทีมเกรทวรินทร์เดียนาฟรีโปแพทริเซียกู๊ดมาถ่ายปฏิทินช่อง3กับคอนเซปต์ Be Good Health for Good Life สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกในโทนชมพูมุ้งมิ้งแต่ก็ไม่หวานจัดจนเลี่ยนเพราะแต่ละคนมาในอินเนอร์ไม่ซ้ำเดียนามาในลุคเท่ๆคูลๆตัดกับแพทริเซียที่มีความเจ้าหญิงเล็กๆส่วนพระเอกตีอเล็กรอยยิ้มกรุ้มกริ่มมาแต่ไกลมีความเจ้าเล่ห์ตามสไตล์แต่ที่เด็ดที่สุดก็ต้องยกให้พี่ใหญ่เกรทวรินทร์เพราะถ้าโพสมุ้งมิ้งแร่ไอเทมจนน้องๆถึงกับแซวไม่หยุดเลยค่ะพี่เกสสดใสมากพี่เกมีท่านี้ด้วยไหนขอดูหน่อยค่ะเดี๋ยวคือพี่งี้เลยพี่งอเดี๋ยวไม่เห็นไงไม่แล้วคือพี่อ่ะอยู่ตรงข้างหน้าสุดไงแล้วแบบหน้าพี่ก็จะใหญ่ที่สุดไงจริงๆตอนแรกเป็นงี้เอ้าเหรอแต่ตากล้องบอกว่าขอแบบนี้ดีกว่าไม่ใช่ตอนแรกเป็นยังไงอะคะตอนแรกจับคอพอเราเปลี่ยนขาเราก็ต้องอะไรมันก็ต้องมีบ้างน่ารักจังเลยอะค่ะสมวัยแล้วค่ะผมไม่มีอะไรเลยครับผมแค่ยิ้มสดใสตามสไตล์ของผมสดใสมากโค้ดเก่งมากคือดูได้เลยค่ะพี่เล็กแบบขยับเยอะสุดเลยอะแบบเกิดมาเพื่อเป็นนายแบบจริงๆอะพวกเราอะชมพูกันหมดเลยนะแต่ว่ามีหนึ่งคนที่ไม่ชมพูข้างในอ๋อโอเคหัวนมอุ้ยใช่ฝากติดตามด้วยนะคะเนี่ยหลายอารมณ์หลายมูดมีความสดใสน่ารักมีความแบบเท่ๆคูลๆมีความแบบเจ้าหญิงเล็กๆพบมากๆเดือนนี้ของเรา